ก็ขอเจริญพรญาติธรรมทุกท่านในวิปัสสนากรุ๊ปวันนี้ก็เป็นการสนทนาธรรมภาคพิเศษมีคุณสิงห์คุณโอภาสแล้วก็คุณปุ้งก็คือช่วยกันแล้วแต่ว่ายกประเด็นไหนขึ้นมาพูดหรือว่าในญาติธรรมท่านใดสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัตินะก็ถามได้แล้วก็ถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นก็ได้เพราะถ้าไม่มีเหตุก็จะไม่มีอะไรตามมาคือตรงนี้ท่านเหล่านี้มีธรรมะที่สามารถแบ่งปันได้แต่ว่าส่วนปริยัติเขาไม่ค่อยมีเพราะนั้นเขาจะพูดให้พิสดารหรือให้อะไรเกี่ยวกับปริยัติก็จะไม่สะดวกแต่ว่าถ้าชวนปฏิบัติเนี่ยทั้งหมดเนี่ยถือว่าเขามีพร้อมที่จะแบ่งปันเพราะนั้นก็ตมาก็เปิดหัวเรื่องให้เพราะนั้นวันนี้เป็นวันสนทนาธรรมในวันพิเศษของญาติธรรมทั้งหลายก็ขอดำเนินการรายการสืบต่อไปเอาเงียบสาธุเจ้าการดาพอดีมันถูกต้องครับคือให้แนะนำตัวคร่าวๆก่อนก็ได้ทั้งสองอ่ะเพราะว่าคุณปุ้งเคยแนะนำไปบ้างแล้วทีนี้ทั้งสองบางทีสาธุกับญาติธรรมไม่เปิดไม่ได้ยังญาติธรรมยังไม่ค่อยคุ้นเคยเพราะนั้นเราก็แนะนำตัวที่มาที่ไปย่อๆคร่าวๆก่อนนะทั้งสองนะสาธุเปิดไมค์ได้หรอครับเมื่อกี้เปิดไม่ได้ประเด็นวันนี้ก็คือพูดถึงเรื่องการปฏิบัติที่ว่าไม่ต้องมีการปฏิบัติอีกเพราะมันไม่มีอะไรอยู่แล้วเราไม่ต้องปฏิบัติหรือว่าเจริญสติหรือเข้าไปแทรกแซงขัดใดๆทั้งสิ้นเพราะเขาเป็นของเขาอย่างนั้นอยู่แล้วเราไม่ต้องไปทำอะไรกับเขาอีกเพราะขันห้ามันทำงานของเขาอยู่แล้วเราไม่ต้องไปเจริญสติไม่ต้องไปเจริญสมาธิอะไรอีกเขาเป็นของเขาอยู่แล้วเขามีความรู้เขาแล้วตัววิญญาณนี่ไปรับรู้อยู่แล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเขาทำงานของเขาอยู่แล้วทำงานจากการกระทบจากการภายนอกเนี่ยครับระยะภายในกระทบอยู่แล้วเขาเกิดความรู้สึกอยู่แล้วเราก็แค่ความรู้สึกไปพอเกิดอะไรขึ้นก็รู้สึกไปตามที่พระเจ้าทรงบอกไว้ครับว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเราก็ทำความตรงนี้ครับว่าให้รู้สึกว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันดับไปไม่เที่ยงทำความรู้สึกอยู่อย่างนี้ก่อนครับทุกสิ่งที่มันกระทบมาเนี่ยมันเป็นขณะหนึ่งมันมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ความเป็นทุกข์มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาของเขาอยู่แล้วที่เกิดจากการกระทบเราไม่ต้องไปแทรกแซงขันอะไรทั้งสิ้นคอยรู้สึกมันจะเห็นว่าการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยเป็นทุกข์ไม่เที่ยงก็เกิดความคลายความกำหนัดเกิดความไม่ยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาก็เป็นอิสระขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงที่สุดก็คือหลุดออกจากวงจรของวัฏฏะคือวงจรของขันธ์ที่เรายึดอยู่หลุดออกมาจากวงจรแล้วเขาจะมีสติปัญญาอัตโนมัติเกิดขึ้นของเขาเองโดยการที่ว่าไปรู้เท่าทันสภาวะอารมณ์ของเขาเองเกิดขึ้นของเขาเองดับไปของเขาเองรู้พร้อมจบพร้อมของเขาเองแล้วก็ไปเห็นขันธวิมุตติที่มันไม่มีอะไรอยู่แล้วอ่ะที่เป็นของเขาอยู่แล้วเป็นธรรมชาติอยู่แล้วอ่ะที่มันมีอยู่ดั้งเดิมอ่ะเราไปเห็นตรงนั้นเพราะว่าสมมุติเนี่ยบางวิมุตติพอเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในสมมุติที่เขาเกิดตั้งอยู่ดับไปแล้วเนี่ยพอสติมันสมบูรณ์รู้เท่าทันตลอดเนี่ย
ที่เป็นอัตโนมัติแล้วเนี่ยมันจะเกิดอาการที่ว่างสิ่งเหล่านี้เป็นช่องว่างไม่ปรุงแต่งไม่ต่อยอดเนี่ยเขาจะไปเห็นสมมุติวิมุตได้ที่ความที่ไม่มีอะไรอยู่แล้วฝั่งหนึ่งเป็นวิมุตฝั่งหนึ่งก็เป็นสมมุติสมมุตินี่ก็คือกระดุกกระดิกได้เคลื่อนไหวได้กายเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยสัมผัสได้รู้สึกได้เราก็เป็นเห็นว่าเขาเป็นอยู่เช่นนั้นน่ะเราไม่ได้ไปแทรกแซงอะไรก็เห็นตามความเป็นจริงเขาเป็นอยู่อ่ะคนเราต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอ่ะต้องรู้สึกอ่ะหิวก็กินอ่ะร้อนก็อาบน้ำอย่างเงี้ยมันเป็นของเขาอยู่แล้วเราก็ไม่ไปอะไรกับเขาอีกให้เขาทำเป็นไปอย่างนั้นน่ะแล้วก็วีมุตก็อยู่อย่างนั้นน่ะที่มันไม่มีอะไรอยู่งั้นน่ะทำสองฝั่งเราก็เห็นทั้งสองฝั่งแล้วก็ไม่ยึดทั้งสองฝั่งเลยให้เขาเป็นอยู่เช่นนั้นน่ะเป็นธรรมชาติอยู่เช่นนั้นน่ะสาธุขอรับครับก็เหมือนแบบเห็นที่พี่สิงห์ท่านมองนะครับโดยปกติทุกคนมีขันห้าอยู่ในเนี่ยขันห้ามันเกิดขึ้นปกติรูปเวทนาสัญญาสังขารพวกนี้มันยังมีอยู่โดยปกติแต่ทีนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยไปลงติดอยู่กับขันห้าก็เลยมองไม่เห็นเมื่อเราพ้นจากขันห้าก็คือขันธวิมุตติดังนั้นกรณีเนี้ยไม่ใช่กรณีความเป็นธรรมชาติเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเราจะเห็นความเป็นวิมุตติที่พี่สิงห์บอกนะครับยกตัวอย่างเช่นเหมือนขณะนี้ทุกคนกำลังคิดอยู่ใช่ไหมครับคิดตามที่เรากำลังสนทนาอยู่เนี่ยก่อนที่จะคิดนะมีคิดอยู่ก่อนไหมแค่นั้นนะครับเราต้องให้เห็นตรงนั้นก่อนและทีนี้คุณจะทุกท่านสายธรรมทุกท่านเนี่ยครับก็จะเห็นว่าธรรมสองฝั่งเขาเป็นยังไงดังนั้นเราต้องมีสติรู้ก่อนที่จะคิดนะมีคิดอยู่ก่อนไหมครับลองดูนะครับเมื่อก่อนที่คุณสายทั้งหลายเนี่ยจะตั้งคำถามก่อนที่จะถามพวกผมหรือพี่สิงห์หรือพระอาจารย์หรือคุณพี่ปุงเนี่ยนะครับก่อนที่จะถามลองน้อมไปดูตัวเองลองน้อมไปดูตัวเองก่อนที่จะคิดมีคิดอยู่ก่อนไหมแล้วถามครับลองดูนะครับลองดูแบบนั้นแล้วถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาอะไรก็ลองน้อมจิตไปดูตรงนั้นแล้วก็ถามออกมาแล้วดูซิว่าคำถามที่ถามออกมาในขณะนั้นตอนนี้เลยนะครับใครมีอะไรก็จะถามก็ถามได้เลยครับคุณนพพาสค่ะขอถามหน่อยได้ค่ะขอถามสักคำถามหนึ่งที่หรือว่าคุณกนสิงที่คุณกนสิงพูดมาว่าเราไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะแต่อย่างพอเข้าใจนะคะว่าคือเราต้องทำยังไงเพราะว่าก็ทำลองทำคือทำตามที่พระอาจารย์สอนมาแล้วก็ทำตามที่คุณกนสิงเคยพูดแล้วก็คุณนพพาสเคยพูดมาการที่เราจะทำได้เนี่ยบางครั้งไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องทำอะไรเลยอย่างสมมุติเมื่อเช้าเนี่ยเราตื่นขึ้นมาโอเคแล้วก็เริ่มรู้สึกตัวแล้วก็ลงไปนั่งกรรมฐานแล้วเราก็ดูการทำงานของขันธ์ห้าไปแต่ถ้าเราพอหลุดออกมาเนี่ยต้องออกไปข้างนอกไปเดินซื้อของปั๊บเนี่ยกับความรู้สึกตอนที่เรามีความรู้สึกตัวเนี่ยคิดว่านะคะการที่เราทำเนี่ยก็คือการที่เราต้องทำให้ตัวเรารู้สึกตัวเพราะฉะนั้นการที่จะบอกว่าไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยพอไม่ทำอะไรเลยเนี่ยถ้าเราไม่รู้สึกตัวนี่มันจะหลุดหลงไปเพราะฉะนั้นคิดว่าการที่พูดว่าไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยอาจจะไม่ทราบเหมือนกันบางคนอาจจะเข้าใจผิดเพราะว่าก็เข้าใจผิดมาตั้งแต่ตอนแรกๆที่ฟังท่านพระอาจารย์เทศไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยมันคืออะไรนะไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วมันก็จะหลงไม่ทั้งวันก็เลยยังเมื่อเช้าก็ลองไม่ลองนะคะก็ทำดูแล้วก็ออกไปข้างนอกก็เดินไปดูต้องไปซื้อของนึกเดินดูว่ามีอะไรเดินดูมันหลงพอนึกไม่ได้ก็ตั้งหลายชั่วโมงเข้าไปแล้วอะแต่ถ้าสมมติเราต้องทำให้ตัวเรารู้สึกตัวเนี่ยมันถึงจะเรียกว่าเราก็ยังทำใช่ไหมคะสาธุก็รับไม่ให้ทำอะไรเลยผมก็ว่าบ่อยให้รู้สึกอะครับให้รู้สึกว่าตอนนี้ครับพูดรู้สึกตัวอยู่ไหมครับที่พูดอยู่รู้สึกไหมครับรู้สึกค่ะแต่การว่าแค่นั้นแหละครับการที่เรารู้สึกตัวนี่เราต้องทำนะคะไม่ทำให้มัน
เราต้องทำแล้วมันไม่ใช่ทำง่ายๆนะบางทีมันต้องใช้เวลาพักหนึ่งที่จะสามารถที่จะรู้สึกตัวไม่ต้องไปหวังอะไรครับไม่ต้องไปคาดหวังอะไรทั้งสิ้นครับก็รู้สึกปัจจุบันเนี่ยครับพูดก็รู้ว่าพูดเคลื่อนไหวก็รู้ว่าเคลื่อนไหวครับปีติก็รู้ว่าปีติครับรู้สึกไปครับก็เห็นทั้งหลายมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์อ่ะครับมันก็เกิดความเบื่อหน่ายก็คลายความกำหนัดออกมาเองครับไม่ต้องหวังอะไรครับว่าบรรลุทำอะไรมันไม่มีครับบรรลุอะไรก็ไม่มีครับการได้รู้ได้นี่มันไม่มีครับไม่ได้คิดเรื่องบรรลุเลยคิดนี่คือพูดถึงเฉพาะว่าที่คุณพูดมาว่าเราต้องไม่ต้องทำอะไรเลยจริงๆแล้วการที่จะต้องรู้สึกต้องทำมันจะรู้สึกตัวนะครับไม่เช่นมันจะไม่ค่อยรู้สึกตัวยังยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้ได้ไหมครับอันนี้ขอโทษนะที่ผมจะพูดแบบนี้อาจจะคนอื่นจะไม่สมมติว่าเราทุกคนปวดฉี่เรารู้ไหมว่าเราปวดฉี่รู้สิคะแล้วเราต้องกำหนดไหมครับอันนั้นไม่ต้องกำหนดค่ะเพราะว่ามันแล้วเรารู้ไหมครับสภาวะธรรมมันก็เป็นแบบนั้นนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปกำหนดแบบนั้นก็เมื่อเห็นคุณก็จะเห็นแบบเห็นโดยปกติเราต้องกำหนดไหมณขณะนี้คุณมองไปทางทิศไหนครับมองตรงหน้าคุณมีอะไรบ้างตรงหน้าคุณมีอะไรบ้างตอนนี้ก็มี มีอะไรนะครับวิปัสสนากรุ๊ปแล้วก็รูปหลายๆคนโอเคไม่ก็คือโอเคตรงหน้าของคุณเห็นแล้วทีนี้คุณเห็นในรูปหลายๆคนที่คุณบอกนะครับตอนนี้คุณจำเป็นต้องกำหนดเห็นไหมครับไม่ต้องค่ะมันเกิดเองแต่อย่างที่คุณเมื่อกี้ที่คุณบอกว่าเราปวดฉี่แต่ปวดฉี่นี่มันมีเวทนาพอมีเวทนาปั๊บร่างกายเรามันอัตโนมัติมันจะรู้สึกขึ้นมาทันทีเพราะว่าแต่การที่เราเห็นเนี่ยบางทีเราเห็นก็จริงแต่เราเห็นมองไปแต่บางทีจิตเราออกไปข้างนอกเราหลุดออกไปข้างนอกปั๊บมันยังไม่เห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเรานะคะแล้วสิ่งเวทนาที่เกิดขึ้นตอนที่คุณปวดฉี่เนี่ยครับมันเป็นธรรมชาติไหมครับมันเป็นธรรมชาติค่ะครับแล้วตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่การฝึกฝนตัวเองให้เห็นธรรมชาติที่เขาเป็นธรรมชาติโดยปกติโดยที่ไม่มีเราเข้าไปแทรกแซงเห็นไหมครับอันนี้เข้าใจคือเข้าใจไหมครับว่าวิธีการปฏิบัติเข้าใจที่พระอาจารย์พูดแล้วเข้าใจที่คุณโอภาสกับคุณกนสิงห์พูดอยู่แล้วแต่การที่บอกว่าเราไม่ต้องปฏิบัติเนี่ยมันแต่การที่ปฏิบัติการที่จะทําให้รู้สึกตัวเนี่ยคือการที่ต้องปฏิบัติเลยไม่งั้นมันจะรู้สึกตัวยากมากค่ะเพราะว่าคนเราทุกคนทุกวันเนี้ยไม่ได้เถียงนะคะเนี่ยเพียงอธิบายให้ฟังว่าสาธุครับสาธุการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัตินี่จะพูดปฏิบัติก็ได้มันเป็นสมมุติอะครับสิ่งที่เราพูดอยู่นี้สิ่งเรากระทำอยู่นี้มันเป็นสมมุติมันเป็นเครื่องมือเข้าไปสู่ความไม่มีอะไรครับค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอเสริมสักนิดนะจากประสบการณ์คือการรู้สึกตัวเนี่ยคือถ้าเราแบบรู้แบบที่ไม่ต้องไปต้องรู้ไม่ต้องตั้งใจรู้ขณะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอย่างสบายๆโดยที่ไม่ไปเพ่งไม่ไปจ้องไม่อะไรเนี่ยคือเผลอเราก็รู้ใช่ไหมคะพอรู้สึกตัวเนี่ยเราหัดรู้สึกตัวบ่อยๆมันจะเป็นช่วงสั้นๆพอจากช่วงสั้นๆที่เรารู้สึกตัวแล้วค่อยๆสังเกตหรือค่อยๆรู้สึกตัวเนี่ยโดยธรรมชาติโดยสบายๆโดยที่ไม่ต้องไปหนักอกหนักใจไม่ต้องไปกังวลกับมันไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะเพียงแค่รู้ว่ารู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยใหม่ๆจะยากนะคะเพราะว่าเหมือนกับเราเคยปฏิบัติแล้วเราต้องไปเพ่งไปจับจ้องไปเน้นไปทำจิตให้มันเหมือนกับใช้พลังหรือใช้อะไรไปเหมือนไปกดมันหรืออะไรทำนองนี้หมายความว่าเราไปตั้งใจอ่ะคือด้วยความตั้งใจจริงๆอ่ะพอตั้งใจจริงๆเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่ามันจะเกิดมันไม่ได้รู้อย่างสบายสบายเฉยๆอ่ะมันมีความรู้สึกว่ารู้เหมือนกับเราไปจดจ้องตั้งใจรู้เนี่ยมันจะมีความด้วยส่วนตัวนะมันจะเกิดความหนักอกหนักใจว่าขึ้นมาเนี่ยแต่ถ้าเราค่อยๆสังเกตมันไปเรื่อยๆตามธรรมชาติค่อยๆรู้ตัวทีละนิดทีละนิด
รู้สึกขึ้นมาเราก็รู้สึกขึ้นมาอะไรค่อยๆสังเกตไปเนี่ยดูตัวเองไปเนี่ยมันก็ช่วยนะมันก็ช่วยให้เราสามารถรู้ตัวได้มากขึ้นนะนี่โดยประสบการณ์นะคะเข้าใจว่ามันยากเพราะว่าเราเคยทําสมาธิเคยนั่งนิ่งๆเคยกําหนดจิตเคยทําจิตให้นิ่งอะไรเงี้ยเราคอยกําหนดที่จะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเรารู้โดยที่เราไม่ไปหมายมั่นไม่ต้องตั้งใจคือรู้อยู่ข้างหน้ามันเกิดขึ้นหน้าเราก็รู้ซื่อๆรู้ตรงๆไปว่าเออเนี่ยสภาวะอย่างนี้มันเกิดขึ้นรู้เกิดขึ้นเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเราเนี่ยรู้อย่างสบายสบายเฉยๆค่ะรู้อย่างปล่อยวางรู้อย่างที่ไม่ต้องไปหมายมั่นอะไรคือตามความเข้าใจนะคะไม่ทราบว่าผิดหรือถูกคุณโอภาสแต่ว่ามันก็ช่วยให้เราสูงมากที่คุณที่คุณตรงนี้ขอโทษค่ะเชิญสาธุตรงนี้การที่เราไปรู้สึกเนี่ยที่ท่านบอกมาเนี่ยมันถูกแล้วเพราะรู้สึกอย่างเงี้ยมันจะมีสติเกิดขึ้นมาเพราะจำสภาวะได้แม่นมันจะติดจะเกิดมาเองแล้วก็การที่คนปฏิบัติที่ผ่านปฏิบัติมาแล้วเนี่ยการไปเพ่งไปอะไรเนี่ยพอเรารู้สึกปั๊บเนี่ยมันจะเห็นเลยตัวไปเพ่งพอเห็นตัวไปเพ่งมันจะรู้สึกแล้วเกิดการปล่อยขึ้นมาปล่อยเรื่อยๆครับการเพ่งการจ้องอะไรมันจะหลุดออกมาเองต่อไปมันจะเป็นธรรมชาติของเขาเลยแล้วก็รู้สึกแล้วก็มันเกิดสติครับสติที่เราไปรู้สึกครับก็จะเกิดขึ้นเองก็จะจำสภาวะได้แม่นขึ้นมาเรื่อยๆครับก็จำได้เกิดดับเร็วขึ้นเนี่ยก็เรียกมหาสติครับเขาเรียกกันว่ามหาสตินั่นแหละครับมหาสติเกิดจากจำสภาวะได้แม่นคอยรู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกไปเรื่อยๆเนี่ยครับสาธุคำถามนะคะทำยังไงจะไม่ให้มีความคิดคะทำไม่ได้ก่อนครับเพราะว่าสังขารก็มีหน้าที่ทำงานก่อนครับคิดก็รู้สึกว่าคิดแค่นี้ก่อนครับค่ะคุณพี่จองดีคะค่ะคือต้องค่ะเหมือนกับว่าทำโดยที่ไม่ทำอะค่ะเมื่อมีอินทรีย์ที่แก่กล้าขึ้นใช่ค่ะทำโดยไม่ได้ตั้งใจทำปฏิบัติโดยไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติจนเมื่อไหร่ที่จิตอะค่ะเหมือนอินทรีย์5ค่ะมันทันกับขันรู้จิตตัวเองได้ทันนะคะคิดมันคิดเราก็รู้ก่อนคิดอีกค่ะรู้ละว่าอันเนี้ยความคิดกำลังจะเกิดอันเนี้ยมันจะคิดเป็นกุศลหรืออกุศลเราจะรู้ได้เลยอะค่ะเมื่อจิตมันไวขึ้นแล้วก็ทันกับขันทั้งหมดแล้วอะค่ะค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นเมื่อกี้ที่ปุ้งว่าอินทรีย์ทั้ง5อะไรนะศรัทธาวิริยะปัญญาสติมันจะเป็นตัวอะไรจะสมมุติเรียกว่าอะไรก็ตามคุณพี่จงดีไม่จําเป็นค่ะแต่เมื่อเราเนี่ยค่ะจนไปถึงจุดหนึ่งที่สติปัญญามันพัฒนาขึ้นเห็นอยู่ในสัมมาทิฏฐิเห็นการทํางานทุกอย่างของขันธ์5เนี่ยมันเป็นเช่นนั้นเองอะค่ะมันเป็นปกติของเขาโดยที่ไม่มีตัวเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะค่ะเมื่อไหร่ที่ถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยจิตเนี่ยเขาจะมีพลังเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็เมื่อมีพลังเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะหยุดคิดได้คิดก็ยังทำงานอยู่แต่เราตัวที่เป็นสติสัมปชัญญะตัววิญญาณนะคะจะรู้ตั้งแต่ก่อนคิดเลยค่ะค่ะตู้จะชี้แจงตรงนี้หน่อยขอรับว่าสติตรงนี้เนี่ยมันจะมีอยู่3ระดับนะครับใหม่ๆเนี่ยเรารู้สึกปั๊บเนี่ยสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยเขาเรียกรู้ตามมันเกิดขึ้นก่อนแล้วก็รู้สึกตามเนี่ยสติรู้ตามแล้วก็เจริญไปเร็วขึ้นเป็นมหาสตินะครับมันจะรู้ทันจะรู้ทันการเกิดดับก็เร็วขึ้นจะรู้ทันหมดเลยสติระดับที่2ระดับที่3ก็คือสติรู้ก่อนรู้พร้อมจบพร้อมเนี่ยครับสติที่หลุดออกหมดแล้วเป็นอิสระแล้วจะมีสติที่ว่ารู้พร้อมจบพร้อมรู้ก่อนนะครับ
เป็นสติปัญญาอัตโนมัติครับสาธุสาธุค่ะเช่นนั้นค่ะอย่าไปติดกับรูปแบบอย่าไปคิดโน่นนี่นั่นมันเท่ากับว่ายกจิตตัวเองอะค่ะมีอย่างนี้จริงๆฉันจะไปถึงตรงนั้นจริงๆค่ะมันจะได้เลื่อนชั้นสักทีนะคะถ้าไปมัวพะวงอยู่กับแต่ว่าเอ้ยอินทรีย์ห้ามันประกอบด้วยตัวอะไรบ้างแล้วฉันจะต้องทํายังไงอะไรอย่างนี้มันไม่ได้เลื่อนชั้นนะคะเรียนป.1 อยู่นั่นค่ะซ้ำอยู่ตรงนั้นไม่ต้องไปอะไรกับเขามากอะค่ะไม่ต้องไปใส่ใจกับค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะครับไม่เป็นไรครับสติมันมี3ระดับนะครับรู้ตามก่อนเนาะรู้ตามให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยรู้ตามนะครับอย่าไปอัตโนมัติไม่ได้มันไปตามระดับของเขาว่าครับมันจะเริ่มไปตามระดับของเขาหมุนไปตามของเขาหลุดพ้นไปของเขาเองเนาะสติมีลักษณะ3ระดับเนาะรู้ตามให้เกิดขึ้นก่อนแล้วก็รู้ตามพอชํานาญมันเกิดดับเร็วขึ้นก็รู้ทันก็เป็นมหาสตินะครับรู้ทันแล้วก็รู้ด้วยว่าสิ่งทั้งหลายเกิดดับไม่เที่ยงเป็นมหาปัญญารวมกับการสติมาปัญญาหลุดพ้นที่สุดแล้วก็เกิดสติอัตโนมัติที่ไม่ต้องคอยระวังแล้วไม่ต้องคอยกระทำแล้วรู้พร้อมจบพร้อมรู้ก่อนนะครับรู้พร้อมจบพร้อมวางของมันเองเลยไม่ต้องกระทำอะไรแล้วนี่สติตัวสุดท้ายก่อนครับสาธุค่ะขอขยายนิดนึงนะคะขอขยายนิดนึงการที่รู้ตามเนี่ยค่ะถ้าเรารู้ตามบ่อย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 เดี๋ยวจะพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นนึงค่ะค่ะแต่ถ้าเราไม่รู้ตามเลยเราปล่อยไปเฉยๆก็คงยากที่จะรู้ตามได้อ่ะค่ะเหมือนคุณเจนนี่บอกว่ามันเกิดขึ้นแล้วเราถึงจะรู้นั่นล่ะค่ะมันรู้ตามอยู่ถ้าเรารู้แบบนั้นบ่อยๆบ่อยๆอ้าวมันคิดอีกแล้วอ้าวมันเรารู้แล้วนี่อ้าวมันไปแล้วนี่นาคิดไปแล้วนี่นาอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้รู้ตามอย่างนั้นบ่อยๆเดี๋ยวมันจะพัฒนาขึ้นค่ะเลื่อนชั้นขึ้นป.2ได้เลยค่ะสาธุครับสาธุก็ขอให้ได้ความรู้ตามที่รู้ตามเหมือนที่พี่ปุงบอกนะครับแล้วหลังจากนั้นพอรู้ตามไปเรื่อยๆสติเขาไม่มั่นคงขึ้นทีนี้เขาจะรู้ทันเขาพอเขารู้ทันเนี่ยพอเขารู้ทันพอแค่เราเริ่มคิดเนี่ยเขาก็จะไปเห็นเลยแต่จริงๆเราไม่ต้องไปกำหนดว่าเห็นรู้หนอคิดหนอนะครับจริงๆแล้วทุกคนพอเห็นว่าคิดเนี่ยคุณจะเห็นไหมใช้คำว่าพอเห็นว่าคิดเราก็จะเห็นเลยเห็นไหมครับเห็นตอนคิดเลยแต่เมื่อดังนั้นน่ะมันจะต้องมีขั้นแรกเหมือนที่ว่ากันก็คือรู้ตามมาก่อนแล้วก็รู้ทันพอหลังจากนั้นจะรู้ก่อนนี่แหละครับมันจะเป็นอย่างนั้นดังนั้นค่อยๆดูไปนะครับจะได้เห็นชัดว่ามันเป็นเหมือนที่พี่บอกมาหรือไม่แต่ไม่ต้องใส่คำกำหนดนะครับเพราะว่าบางคนเดี๋ยวพอใส่แล้วจะไปติดกับคำเหล่านั้นอีกคำจะไม่เห็นจะทำให้ไม่เห็นธรรมชาติที่เขาเป็นอยู่จริงๆสาธุครับที่ชอบคิดชอบปรุงแต่งค่ะอันนี้รู้ตัวฮะเวลาความคิดมันขึ้นมาก็ตามอยู่นะฮะตามแล้วบางทีก็แบบว่าเราจะตามมันไปไหมหรือเราอยากก็โอเครู้ว่าเนี่ยเรากำลังจะปรุงแต่งเข้าไปก็ทราบนะฮะแต่ก็ปรุงแต่งเข้าไปเราอยากจะปรุงแต่งอะไรก็ปรุงแต่งจนเป็นเรื่องราวมันจนจบอันนี้ก็ตามทันฮะแต่บางทีก็โอเคพอหยุดเดี๋ยวมันก็มาอีกก็ปล่อยมันปล่อยให้มันเป็นแต่งเป็นเรื่องเป็นราวไปค่ะแต่ก็ไม่ได้ไปแทรกแซงอะไรนอกจากเป็นบางครั้งค่ะที่เราอยากจะแต่งให้เป็นเรื่องราวก็คิดใส่ในสมองไปค่ะสาธุขอรับมันเป็นอย่างนั้นขอรับสังขารคือเขาปรุงแต่งกุศลอกุศลนะครับแล้วก็เขาไม่มีการที่ว่าหยุดยั้งเขาก็ทำงานของเขาครับเราก็แค่รู้ตามเหมือนที่ท่านรู้นะครับถูกแล้วขอรับสาธุปัญญาอันนี้จะเกิดขึ้นตอนไหนคะปัญญาเกิดขึ้นตอนปัญญานี่เกิดขึ้นตอนนู้นนะครับสติอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัตินะครับถ้าถึงที่สุดก็คือสติปัญญาอัตโนมัติครับรู้เท่าทันแล้วก็รู้สติก็รู้ปัญญาก็รู้ด้วยสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ครับไม่ควรยึดมั่นถือมั่นมันจะรู้ในนั้นเลยมันจะไม่มีอะไรเลย
ันจะเกิดพร้อมดับพร้อมเลยเขาเป็นอัตโนมัติของเขาครับเนี่ยปัญญาถึงที่สุดเลยขยายความนิดนึงนะคะเมื่อรู้ตามไปรู้ตามไปจนคุ้นเคยแล้วนะคะรู้ตามและรู้และเห็นแล้วว่าอ๋อนี่มันรู้ตามไปแล้วนะจิตเราเนี่ยมันก็จะรู้ทันมากขึ้นลองดูค่ะไม่เกินความสามารถของทุกคนเลยเพิ่งว่าถ้ารู้ตามรู้ตามไปตลอดจนมันดับไปอะค่ะพอเรารู้ตามไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นรู้ทันแล้วอ้าวจะคิดแล้วนี่มันคิดไปแล้วนี่อะไรอย่างนี้นะคะพอเราเห็นมันอย่างนั้นเราจดจ้องดูอย่างนั้นสักแป๊บหนึ่งไม่นานค่ะมันไอความที่รู้ทันเนี่ยมันก็จะดับไปนะคะมันก็จะเป็นใหม่อีกที่เลื่อนระดับขึ้นไปอะค่ะปัญญาก็เริ่มทวีขึ้นนะคะตอนแรกเราแค่มันเกิดขึ้นพร้อมกันนะคะปัญญาเนี่ยแต่ว่าปัญญานั้นน่ะที่อาจารย์กฤษสิงห์บอกอ่ะคือปัญญาขั้นสูงสุดไปแล้วแต่ในแต่ละขั้นเนี่ยค่ะมันมีปัญญาซึ่งก่อตัวขึ้นมาถ้าเรารู้ตามนะคะแล้วกว่าจะรู้ทันน่ะปัญญามันเกิดขึ้นแล้วอ้าวนี่มันทันกับความคิดแล้วนะอันนี้ก็คือปัญญาเกิดขึ้นแล้วแต่เกิดขึ้นในยังบางเบาอยู่อะค่ะแล้วพอหลังจากนั้นเขาก็จะเป็นไปตามพัฒนาไปตามขั้นที่อาจารย์กฤษสิงห์พูดเมื่อกี้อะค่ะนะคะแค่เราอะตั้งใจจริงตั้งจิตมั่นว่าเราจะทำอย่างนี้อะค่ะในขณะที่คือเราไม่หลงไปกับอาสวะอื่นซึ่งจะดึงเราไปอะค่ะให้เราลองจดจ้องทำแบบเล่นๆนะคะเหมือนกับไม่ทำแต่ว่าเราก็ไม่ปล่อยวางจากเขามันเป็นความตั้งมั่นของจิตอะค่ะเมื่อเรามีความตั้งมั่นของจิตเด็ดเดียวขึ้นมาเนี่ยมันก็จะปรากฏผลแน่นอนค่ะค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะขอถามนิดนึงนะครับขออนุญาตนิดหนึ่งคือที่อาจารย์พูดมาคือลักษณะที่ว่าจะรู้ก่อนที่ความคิดจะเกิดเนี่ยคือ 99% กว่าเนี่ยมันจะของผมจะรู้ตามตลอดแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งมันไปเห็นว่าความคิดเนี่ยมันผุดขึ้นมาจากความว่างเนี่ยอันนี้จัดว่ารู้ก่อนหรือเปล่าครับใช่ครับสาธุใช่แล้วมันจะเป็นอิสระแล้วก็ไม่มีการใครที่เข้าไปจะทำอีกแล้วมันเป็นของเขาธรรมชาติของเขาเลยที่เป็นสติปัญญาตรงนั้นรู้ทันของเขาเองดับเขาเองครับแต่มันค่อนข้างเข้าไปดูตรงนั้นยากเพราะว่าภาวะนั้นเกิดขึ้นไม่ง่ายเลยสำหรับผมนะอันนี้คงอาจจะต้องสาธุตรงนี้นะครับมันต้องข้ามการดับอวิชชาก่อนครับอวิชชาตัวสุดท้ายเนี่ยกัตติก็จะรู้ทันอัตโนมัติจะรวดเร็วมากเลยก็จะรู้นึกคิดจนคิดรู้สึกต่างๆมันจะเร็วมากๆเลยเร็วที่สุดถึงตรงนั้นน่ะเขาจะมีอาการโล่งไปเลยตรงนั้นน่ะว่าอวิชชาได้ดับลงแล้วจะเห็นชัดตรงนั้นอวิชชาดับลงแล้วตัวเราก็ตายตัวเราอวิชชาตัวเดียวกันตัวเราก็ตายอวิชชาก็ดับก็รู้สึกมันเกิดใหม่ขึ้นมาเป็นสภาวะที่ไม่มีอะไรเลยไม่ยึดทำทั้งสองฝั่งแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติของเขาหมดเลยสติอัตโนมัติปัญญาสติปัญญาอัตโนมัติของเป็นของเขาหมดเลยแล้วมันจะอยู่อย่างนั้นแหละครับไม่ต้องระวังไม่คอยอะไรอีกเลยมันเป็นของเขาอัตโนมัติหมดแล้วครับสาธุครับขอบคุณครับขอเสริมของคุณพี่ท่านนี้หน่อยนะครับที่คุณพี่ท่านบอกเมื่อกี้เนี่ยก่อนที่พี่จะไปรู้ตามแล้วมันจะเห็นมันจะว่างก่อนที่จะไปคิดใช่ไหมครับใช่แต่อันนั้นมันตาปาว่านั้นมันค่อนข้างละเอียดครับคือมันเคยเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวเองนะคือเห็นมันหมุนขึ้นมาจากความว่างแต่ว่าแล้วตอนนี้ที่พี่กำลังสนทนาอยู่กับผมเนี่ยก่อนที่พี่จะพูดเนี่ยฮะมันมีอยู่ก่อนไหมครับมันไม่ละเอียดระดับนั้นน่ะคือในก่อนที่พี่จะพูดก่อนที่พี่จะตอบคำถามผมเนี่ยครับมันมีอะไรอยู่ไหมครับมันจริงๆแล้วมันไม่มีมันจะใช่ครับนั่นเลยครับมันเหมือนนั่นเลยครับมันเป็นอย่างนั้นเลยครับแบบเดียวกันเลยครับกับที่พี่บอกว่าง
พี่ลองดูนะครับลองพี่คิดคำพูดที่จะมาสนทนากับผมเนี่ยคำพูดเหล่านี้มันจะไปบังความว่างของพี่พี่เห็นไหมพอผมหยุดปุ๊บมันจะว่างเลยเห็นไหมครับใช่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 ครับพอหลังจากพี่ตอบว่าใช่ใช่ใช่คำว่าใช่นั่นแหละครับมาบังไอ้ความว่างที่มันมีอยู่ถูกต้องถูกต้องใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับพอพี่ตอบผมเสร็จมันก็ดับแล้วมันจะกลับไปว่างเห็นไหมครับง่ายง่ายไหมครับพี่ต้องกำหนดไหมพี่ต้องกำหนดไหมทีนี้ง่ายครับแต่ว่ามันไม่เป็นอัตโนมัติทันทีคือมันเห็นไหมพอพี่หัวเราะเห็นไหมมันก่อนที่พี่จะหัวเราะมีหัวเราะอยู่ไหมครับไม่มีนั่นแหละครับสภาวะเดียวกันเลยกับความว่างที่พี่ผมก็ว่างนั่นแหละครับ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 เข้าใจครับครับสาธุแล้วพี่จะเห็นเลยก่อนที่พี่จะพูดเนี่ยพี่จะคิดคำพูดออกมาแล้วไอ้คำพูดเหล่านั้นแหละฮะมันจะไปบดบังวิมุตติของพี่ไว้คือมันจะปุ่งขึ้นมาปุ่งขึ้นมาจากถูกครับสาธุครับสาธุครับนั่นเลยครับตรงนั้นเลยมันจะปรุงขึ้นมาแล้วไอ้ตัวปรุงนั่นแหละครับไปบังไอ้สิ่งที่ไม่มีอยู่อ๋อครับครับเข้าใจแล้วครับแค่นั้นครับสาธุครับขอบคุณครับสาธุสาธุจะพูดถึงเรื่องของลักษณะของจิตนะครับมีลักษณะ4ลักษณะเนาะสติพูดไปแล้ว3ลักษณะเรื่องของจิตมี4ลักษณะที่จับเข้าโครงได้1คือนิ่งๆ2เฉยๆ3โล่งๆว่างๆ4ไม่มีอะไรเลยลักษณะที่4นี่คือจิตหมุนตัวเป็นอิสระแล้วครับเป็นเนื้อเดียวกับธรรมชาติจิตสลายความเป็นตัวตนไปแล้วเนี่ยครับเรารู้จะมารู้สึกเข้าโครงของระดับจิตที่มันเจริญได้ครับหนึ่งถ้านิ่งๆอยู่มันจะนิ่งอยู่เห็นการเกิดดับทั้งหลายเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยู่เกิดดับไปแต่นิ่งอยู่แล้วก็สองมันพัฒนาขึ้นไปก็เฉยเฉยเห็นอะไรเกิดดับก็เฉยเฉยครับเฉยเฉยลักษณะที่สามเห็นอะไรเกิดดับก็โล่งโล่งว่างๆไปหมดเลยนี่ก็ลักษณะที่สามลักษณะที่สี่นี่คือไม่มีอะไรเลยสิ่งใดเกิดดับเป็นของเขาเช่นนั้นเองสภาวะนั้นก็เป็นอยู่เช่นนั้นเองวิมุตต์ก็อยู่เช่นนั้นเองแต่ภาวะสมมติก็อยู่เช่นนั้นเองเนี่ยครับมันเป็นลักษณะที่จิตสลายความเป็นตนหมดแล้วลักษณะที่สี่ครับไม่มีอะไรเลยสาธุสาธุครับเห็นไหมครับของพี่มันจะอยู่ที่โล่งๆว่างๆก่อนที่พี่จะปรุงเห็นไหมครับมันจะมีโล่งว่างแล้วหลังจากนั้นพอพี่เห็นไปบ่อยๆในความโล่งว่างมันจะไม่มีอะไรอยู่เลยเห็นไหมครับของพี่ผู้ชายเมื่อกี้ครับเห็นไหมครับแล้วพี่ต้องกำหนดไหมทีเนี้ยจริงๆแล้วไม่ต้องกำหนดแต่ตอนนี้พอจับทางดูแล้วพอพูดขึ้นมาให้ครับสาธุครับสาธุนั่นเลยครับถูกต้องแล้วครับครับครับสาธุครับสาธุสาธุครับรู้ไปขณะหนึ่งขณะหนึ่งแล้วถูกต้องแล้วครับต่อไปมันจะเจริญเข้าไปจิตที่ไม่มีอะไรเลยครับคุณพี่จะรู้สึกว่าไม่มีอะไรเลยทั้งหลายไม่มีอะไรเลยมีแต่เกิดแต่ดับบังคับไม่ได้เป็นอยู่เช่นนั้นเองก็ปล่อยหมดวางหมดก็อันนี้ขึ้นนะครับครับอันนี้รู้ทางละรู้ทางละขอบคุณมากสาธุครับสาธุครับสาธุเพราะผมตอนนี้อยู่ลักษณะที่ผมอยู่เนี่ยคือไม่มีอะไรเลยที่พูดอยู่นี้ก็ใช้สมมติตัวกาวมาขณะหนึ่งแล้วก็ดับไปใช้สมมติตัวกาวขณะหนึ่งแล้วก็ดับไปใช้ขันตัวกาวขณะหนึ่งแล้วก็ดับไปสู่ความไม่มีอะไรเลยขอรับสาธุโอ้เยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยครับขอบคุณมากที่พูดวันนี้นะครับเอามาจากข้างในเลยนะครับเอาจากที่เป็นอยู่เลยที่รู้สึกอยู่เลยขอรับสาธุขอถามอีกนิดนึงครับเบื้องต้นเนี่ยคือเมื่อความคิดเกิดขึ้นเรารู้ว่าคิดพอเรารู้ว่าคิดนะความคิดมันก็จะหยุดของมันเองแล้วมันก็ไม่แล้วมันจะมีความรู้สึกว่าพอเรารู้ว่าคิดเนี่ยมันก็จะหยุดคิดแล้วมันก็เหมือนกับเราไม่หลงคิดมันให้มันคือยืดยาวนะคะเหมือนไม่มีดราม่าไม่มีอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะพี่สังเกตดูไหมครับตอนที่พี่คิดอ่ะพี่จะรู้คิดเห็นไหมครับแต่พี่บอกว่าไปกำหนดคิดใช่ไหมครับเขาดับใช่ไหมครับไม่ค่ะรู้ว่าคิดปั๊บก็รู้พอรู้ว่าคิดก็คิดมันก็หยุดคิดค่ะมันก็หยุดคิดมันก็ไม่ได้ไปใช่ไม่ได้ไปต่อใช่ไหมครับไม่ได้ไปต่อใช่ไหมครับแล้วพี่สังเกตดูตอนหลังจากพี่หยุดคิดมันกลับไปว่างเห็นไหมครับมันไม่มีอะไรเลยเห็นไหมครับใช่มันไม่มีอะไรใช่ครับแค่ก่อนหน้านั้นไม่มีอะไรก่อนที่จะไปคิดมันก็ไม่มีอะไรอยู่ใช่ไหมครับไม่มีค่ะใช่ครับนั่นแหละครับหลังจากนั้นมันก็ไม่มีอะไรก็มีความรู้สึกใช่ครับมันก็หยุดของมันแล้วก็มันไม่ได้ไปต่อเลยครับฉะนั้นอันนี้สงครามการที่เรารู้บ่อยๆเนี่ย
มันก็จะมาคือรู้คือมันมีความรู้สึกขึ้นมาเรารู้คิดเราก็หยุดคิดแล้วเราก็ไม่ปรุงความคิดนั้นต่อไปคือมันก็หยุดของมันแค่นั้นใช่มั้ยคะใช่โดยที่เรารู้มันว่ามันคิดใช่มั้ยคะใช่ที่จะไปเห็นก่อนที่พี่จะคิดเนี่ยมันจะไม่มีคิดอยู่ใช่มั้ยครับมันจะว่างอยู่มันไม่มีอะไรแล้วพอพี่คิดเหมือนกับพี่ใช้คําพูดมาตอบผมค่ะนี่แหละครับค่ะเนี่ยแหละมันจะมาบังไอ้ที่ว่างๆไม่มีอะไรพอค่ะจบของพี่เนี่ยมันจะกลับไปว่างไม่มีอะไรต่อใช่เห็นมั้ยครับมันจะว่างๆนิ่งๆเลยไม่มีอะไรเลยถ้าเกิดว่าพี่อยากให้โล่งโปร่งทีพี่น้องเข้าไปดูข้างในก่อนที่พี่จะพูดสนทนาโต้ตอบกับผมเนี่ยมันไม่มีอะไรอยู่แล้วเห็นมั้ยครับแล้วพอพี่จะตอบว่าค่ะหรือใช่ค่ะมันจะมีคําว่าใช่ค่ะนํามาบังร่างว่างโล่งๆของพี่อยู่ฉะนั้นเราไม่ต้องหยุดความคิดเราไม่ต้องหยุดความคิดใช่มั้ยครับคือคิดเราก็รู้ว่าคิดแล้วมันก็หยุดคิดเพราะสังขารก็ทําหน้าที่ของเขาอยู่แล้วห้ามความคิดคือรู้ว่าคิดแล้วมันก็ใช่ครับหยุดของมันเองถูกมั้ยครับใช่ครับใช่ครับถึงที่จะไม่บังคับให้เขาหยุดที่ไม่ไปกำหนดเขาก็หยุดตามหน้าที่ตามเหตุตามปัจจัยของเขาอยู่แล้วเขาจะไม่สืบต่อเนื่องไปเลยครับค่ะค่ะคือสังเกตรู้เราค่อยรู้ของเราไปเรื่อยๆบ่อยๆแล้วมันจะรู้ว่ามันก็หยุดคิดมันก็แค่นั้นใช่ครับแค่นั้นจริงๆครับพี่แล้วพี่เห็นนะก่อนที่พี่จะคิดมันจะว่างอยู่ก่อนที่จะไปคิดพอคิดเสร็จแล้วมันจบแล้วมันจะว่างไม่มีอะไรต่อใช่ครับแค่นี้ครับมันก็จะเป็นอยู่แค่นี้จริงๆมันก็ขันมันก็ทํางานของมันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นของมันสาธุก็มีความรู้สึกสาธุสาธุครับสาธุมันไม่ใช่ว่าแปลความเป็นอยู่อย่างนั้นแต่มันเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนั้นครับพี่สาธุครับแต่การที่บุคคลใดเนี่ยจะเห็นอย่างนี้น่ะมันไม่ใช่ว่านี่ไม่ใช่ว่าพูดว่าไปดูถูกความรู้ของใครนะคะมีความรู้สึกว่าเราก็ปฏิบัติมามากการที่เราจะเห็นอะไรมันก็ไม่ใช่ง่ายมีความรู้สึกมันเกิดจากสิ่งที่เราเคยปฏิบัติสั่งสมมามันถึงทําให้เราเห็นคือมีปัญญาขึ้นทีละนิดเนี่ยฉะนั้นมันก็ไม่ใช่ว่าการที่ไม่ได้ทําอะไรเลยนะเหมือนกับเราทําไปแล้วเราก็ไม่ได้ยึดติดกับสิ่งที่เราทําเพียงแต่ว่าผลมันก็เกิดขึ้นจากเหตุจากผลตามเหตุปัจจัยแค่นั้นเองใช่มั้ยคะไม่ทราบว่าถูกพี่ความรู้สึกว่าใครจะไปบรรลุฉับพลันได้ทุกคนมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะคุณกวนสิงห์ไม่มีใครที่จะไปบรรลุฉับพลันได้ทุกคนใช่ไหมคะคือนี่ถามนี้ไม่ทราบว่าอาจจะเป็นคำถามของตัวเองและบางท่านที่จะอาจจะมีคำถามคล้ายๆกันคือคุยกับเพื่อนก็มีความรู้สึกเพื่อนก็เคยบอกว่าเอ๊ะใครมันจะไปสามารถบรรลุฉับพลันได้ง่ายๆอย่างนั้นเนี่ยคือมันความรู้สึกว่าสาธุมันง่ายเกินไปหรือเปล่าใช่มั้ยคุณกวนสิงห์นี่พูดกันตรงๆมันมาจากความคิดของเราครับค่ะมันมาจากความคิดของเราเนาะถ้าเรารู้ทันความคิดตรงนี้ที่เราก็หายไปเนาะมันไม่มีที่ว่าบรรลุตามบรรลุเร็วเนาะมันไปตามกฎของกรรมเนาะที่เราสร้างมาเหตุปัจจัยพร้อมแล้วก็บรรลุได้หมดแหละครับจับพันหรือไม่จับพันแต่เราให้รู้ทันสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราคิดเมื่อกี้เนี่ยเราก็รู้ทันว่ามันคิดอะไรเนี่ยครับรู้ทันสิ่งเหล่านี้ครับมันจะเห็นเองสิ่งเหมือนเมื่อกี้เราไปคิดเนาะว่าเป็นอย่างงู้นว่าเป็นอย่างนี้แต่รู้ทันอ๋อเราไปคิดเองเนี่ยถ้าเป็นอย่างโน้นถ้าเป็นอย่างนี้มันก็วางลงไปต่อไปก็เห็นตัวที่ละเอียดขึ้นไปครับมันจะเดินไปตามนี้ขอรับสาธุถือเป็นการแลกเปลี่ยนนะคะขอบคุณมากเลยอันนี้ผมดูแล้วถ้าอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องไปนั่งสมาธิเลยแค่มีสติดูการปรุงของจิตเนี่ยในขณะที่มันว่างๆแล้วมันปรุงขึ้นมาแค่นั้นเองไม่จําเป็นต้องไปนั่งสมาธิเลยสาธุเข้าใจแล้วนะสาธุเข้าใจแล้วท่านนั่นแหละสัมมาสมาธิคือตั้งใจมั่นขอรับตั้งใจมั่นที่จะรู้อยู่รู้สึกอยู่ตั้งใจมั่นที่จะรู้สึกอยู่ว่าสิ่งทั้งหลายคือดับไม่เที่ยงเป็นทุกข์นี่แหละครับสมาธิคือความเห็นชอบว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ความคิดเกิดขึ้นทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เนี่ยใจเข้าใจแล้วสาธุขอบคุณครับขอบคุณ
จารย์กนสิงห์เคยมีลูกศิษย์ที่ไม่เคยปฏิบัติแล้วฟังอาจารย์พูดปั๊บเนี่ยจะเข้าใจเต็มแบบนี้มีไหมมีครับมีครับขอรับมีครับสิ่งที่ไม่เคยปฏิบัติเลยเนี่ยมีมาถึงฟังธรรมปั๊บชี้แจงปั๊บจิตจะหมุนตัวสู่ความไม่เป็นอิสระเลยครับมีขอรับหลายคนขอรับสาธุสาธุค่ะอย่างนั้นเขาสั่งสมมาตั้งแต่อดีตชาติหรือเปล่าคะตามเหตุปัจจัยค่ะมันทุกอย่างที่พี่เชื่อนะคะว่าเกิดจากเหตุปัจจัยคือชาตินี้เขาอาจจะไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้แย้งนะคะนี่พูดจากใจเลยตามความเห็นนะคะอาจจะเคยปฏิบัติในอดีตชาติมามากแล้วก็ได้เพียงแต่พอชาติปัจจุบันพออะไรมาสกิดติ๊กปึ้งขึ้นมาเลยเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะใช่ครับทุกคนต้องสะสมมาเต็มแล้วเนาะแล้วก็เจอธรรมะที่เป็นจริงเขาก็น้อมตามก็บรรลุจับพันได้ครับทุกคนก็เหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายเนี้ยก็คือการปฏิบัติต้องรู้อารมณ์ของตัวเองขณะหนึ่งขณะหนึ่งเนี่ยครับไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะครับไม่ใช่ของเรานะครับอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเนาะยึดมั่นถือมั่นก็เป็นความคิดของเราทันทีความรู้สึกของเราทันทีจะเกิดมาพูดตามความรู้สึกนั้นนะครับไหลตามความรู้สึกนั้นไม่รู้เท่าทันนะครับมันจะครอบงำเอานะครับสาธุสาธุค่ะสาธุนะคะวันก่อนคุยกับลูกเขยเขาก็เป็นคนแคทอลิกนะคะแต่เขาก็รู้เรื่องสติแบบเหมือนกับชาวพุทธเลยค่ะทั้งที่เขาก็ไม่เคยฟังของชาวพุทธนะคะแต่เขาพูดได้แบบอันนี้เป็นแบบจากสัญชาตญาณนะคะรู้สติเนี่ยครับจะมีสติมหาสติก็ตามถ้าไม่มีมหาปัญญาก็บรรลุธรรมไม่ได้นะครับต้องมีมหาปัญญาควบคู่เข้าไปด้วยเนาะชาวพุทธเรานี่เขาก็สมมติขึ้นมาว่าเป็นพุทธนะครับใครเจริญธรรมมรรคมีองค์8จะมีผู้รู้เช่นเราตถาคตนะครับไม่ว่าศาสนาใดถ้าเจริญธรรมมรรคมีองค์8จะมีผู้รู้เช่นพระพุทธเจ้าครับสาธุครับขอออาจารย์พระมหาบุญรอดออกมาพูดหน่อยขอรับตรงนี้ขอรับสาธุตามที่ฟังมานะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ว่าได้มีการเปิดประเด็นในส่วนนี้ก็เราโดยมากก็เข้าใจว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างโน้นแต่ว่าให้เข้าใจว่าถ้าสมมติว่าเราเข้าใจในทางที่ถูกมันไม่มีอะไรที่ยุ่งยากและซับซ้อนเพราะเราเคยทำมาก่อนคำว่าไม่ต้องทำหรือไม่ต้องปฏิบัติความหมายก็คือไม่มีตัวตนเข้าไปแต่ว่ายังรู้อยู่ทีนี้จะสั่งสมมาหรือไม่สั่งสมมาถ้าสมมติว่าไม่สั่งสมบุคคลเหล่านั้นก็จะออกไปอีกทางหนึ่งแต่ว่าที่มาทางนี้อยู่ในแวดวงตรงนี้ในร่มเงาของโพธิคือความตรัสรู้เนี่ยต้องสั่งสมมาแล้วทั้งสิ้นต้องปฏิบัติมาแล้วทั้งสิ้นเหมือนอย่างพระพายะเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าสักแต่ว่าเนี่ยแล้วถามว่าถ้าท่านไม่เคยปฏิบัติมาในอดีตท่านจะเข้าใจไหมท่านก็จะไม่เข้าใจแต่ว่าเพราะท่านปฏิบัติมาแล้วเมื่อปฏิบัติมาแล้วก็ปฏิบัติมาแล้วนั่นแหละเป็นเหตุให้เข้าใจในส่วนนี้ในส่วนที่คนสิงหรือคนโอภาสหรือคนพงได้ชี้แจงแล้วน่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เพราะนั้นตรงนี้จึงเป็นส่วนสำคัญว่าจะเคยปฏิบัติหรือไม่เคยปฏิบัติก็ตามถ้าสมมติว่ามีการสั่งสมมาพร้อมแล้วก็สามารถเข้าใจได้คือเราจะอ้างว่าต้องปฏิบัติถึงจะเข้าใจจริงๆอย่างที่กล่าวแล้วนะถ้าบารมีพร้อมเนี่ยเมื่อมีการชี้แจงแสดงให้เห็นเขาก็มีโอกาสเห็นธรรมนั้นได้แต่ว่าผู้นั้นหมายถึงว่าต้องเป็นอนุพุทธะแต่ถ้าปัจเจกับพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องมีใครชี้ไม่ต้องมีใครบอกเขาสามารถไปของเขาได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็
ก็ยิ่งไปอีกก็คือตัดสรุปเองโดยถูกท้วนดีแล้วก็คือไม่ต้องมีใครเป็นอาจารย์ไม่ต้องมีแบบฉบับอะไรเพราะว่าท่านดำเนินมาจนถึงที่สุดแล้วการตัดสรุปของพระองค์เป็นการตัดสรุปชอบได้โดยพระองค์เองนี่คือสัมมาสัมพุทธะถ้าปัจเจกพุทธะเนี่ยก็คือเปิดก็คือสามารถรู้ได้แต่ว่าไม่ได้ตั้งสมมาเพื่อที่จะสอนผู้อื่นจึงชื่อว่าปัจเจกพุทธะทีนี้อนุพุทธะก็คือผู้ที่ว่ารู้ตามเห็นตามพระบรมศาสดาตรงนี้ก็คือเราทั้งหลายเพราะนั้นเราทั้งหลายที่ได้ฟังมาได้ยินมาหลายครั้งเนี่ยก็เป็นการสั่งสมจะเรียกว่าไม่ปฏิบัติก็ไม่ใช่แต่ว่าคําว่าไม่ปฏิบัติตรงนี้เราเข้าใจว่าไม่ต้องทําอะไรไอ้นี่ก็เข้าใจผิดอีกก็คือรู้ตามความเป็นจริงเหมือนคุณโอภาสยกตัวอย่างว่าเราปวดปัสสาวะเราก็รู้ไม่ต้องไปกําหนดเราหิวข้าวก็รู้โดยไม่ต้องกําหนดคําว่าไม่ต้องกําหนดนั่นแหละคือไม่ต้องปฏิบัติแต่ก็ยังรู้อยู่เพราะนั้นการรู้ตรงนี้เป็นการรู้ที่ไม่มีตัวตนคือมันเส้นบางเน็ตๆคือการรู้โดยมีตัวตนการเข้าไปตั้งรู้กับการที่รู้โดยไม่ต้องตั้งรู้ก็คือมีอะไรอยู่ตรงหน้าก็รู้อย่างคนจงดีถามว่าเราจะห้ามความคิดได้ไงการรู้ตรงนี้ไม่ได้ห้ามความคิดเพราะอะไรเพราะว่าความคิดก็เป็นธรรมชาติพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสว่าเรามาปฏิบัติเพื่อความคิดหรือรู้เพื่อความคิดไม่ใช่เรารู้เพื่อรู้ทันความเป็นจริงต่างหากไม่ใช่ไปไล่ความคิดหรือไปดับความคิดรู้ความคิดอย่างหลวงปู่ดูลบอกว่าจิตส่งนอกเป็นสมุทัยผลของจิตส่งนอกก็เป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลของจิตเอ็นจิตเป็นนิโรธเพราะนั้น4เรื่องก็คืออริยสัจ4คําว่าจิตส่งนอกก็คือจิตไม่อยู่กับปัจจุบันจะลงไปซึมลึกเป็นฌานหรือส่งคิดออกไปข้างนอกไม่รู้สึกปัจจุบันนั่นเรียกว่าจิตส่งนอกทีนี้จิตที่เรียกว่าเอ็นจิตก็คือหมายถึงว่าเมื่อมีคิดก็รู้ตามความคิดนั่นเรียกว่าง่ายๆก็คือเห็นจิตจิตเห็นจิตก็คือมรรคพอเห็นปุ๊บก็จะเห็นอ๋อเห็นความดับไปตรงนี้ก็เห็นทั้งความเกิดและความดับความเกิดคือความเกิดของคิดความเกิดของคิดคือสภาพทุกข์ทีนี้พอเห็นความคิดดับก็เป็นนิโรธก็เห็นทั้งความทุกข์และนิโรธถ้าเห็นก็คือมรรคจิตเห็นจิตเป็นมรรคเพราะนั้นตรงนี้จึงที่บอกว่าไม่ต้องปฏิบัติหรือไม่ต้องทำอะไรให้ยุ่งยากก็เป็นการทำอย่างนี้เหมือนโยมผู้ชายเมื่อกี้ที่คุณเชื่ออะไรนะนูนใช่ไหมคุณนุ่มถ้าสมัครคุณนุ่มโยมนุ่มนี่เข้าใจถูกต้องว่าไม่ต้องไปนั่งคือหมายถึงว่าถ้าต้องการเป็นสมาธิมันเป็นอยู่ได้ทุกเวลาเลยไม่ใช่ว่าต้องนั่งเป็นสมาธิไม่ใช่ว่าต้องไปเดินจงกรมเป็นสมาธิก็เป็นอยู่ได้ทุกเวลาเลยขณะรู้สึกตัวขึ้นมาสมาธิก็อยู่ตรงนั้นเลยสติอยู่ตรงนั้นสมาธิตรงนั้นแล้วถามว่าปัญญาเกิดตอนไหนก็ผู้ที่ไอสภาพที่รู้ความจริงนั่นแหละคือปัญญามันไม่ได้แยกกันเลยคำว่าสติคือระลึกรู้คำว่าสมาธิคือตั้งมั่นจิตตั้งมั่นไม่วกเวกไปอดีตอนาคตคำว่าปัญญาคือรู้ชัดอยู่ปัจจุบันไม่ใช่รู้อะไรก็สมมติคิดก็รู้ชัดความคิดทำไมถึงรู้ชัดความคิดเพราะจิตตั้งมั่นทำไมจิตตั้งมั่นเพราะระลึกรู้ความจริงอยู่เพราะนั้นมันจะแยกกันไม่ได้เป็นอันเดียวกันเมื่อเห็นตามความจริงเช่นนี้อยู่ถ้าเห็นแล้วก็ปล่อยวางทันทีโปร่งทันทีก็เรียกว่าหลุดพ้นแบบฉับพลันโปร่งทันทีก็คือจบสรุปแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่มีเอะอะไม่มีอะไรอีกในข้างหน้าเพราะเห็นโดยความสมบูรณ์อยู่แล้วว่าตรงนั้นมันมีอยู่แค่นั้นเองคือมันไม่มีคิดก็คือว่างอยู่เป็นวิมุตติแล้วมีคิดขึ้นมาก็เป็นสภาพของสมมุติหรือเป็นสังขาร
พอสังขารหรือสมมติดับไปก็เป็นวิมุตติอีกก็มีอยู่แค่นี้จริงๆเพราะเห็นตามความจริงเช่นนี้ก็จะไม่มีข้อสงสัยไม่มีอะไรต่อในจิตใจเรียกว่าไม่มีข้อแม้อีกบุคคลที่เห็นตรงนี้ได้โดยไม่มีข้อแม้เรียกว่ายอมจำนนเหมือนแม่ชีโพสต์บอกว่ายอมจำนนคือจิตยอมจำนนของเขาเองตอนนั้นเมื่อถึงตรงเนี้ยจิตจะยอมจำนนเรียกว่ายอมจำนนต่อความเป็นจริงความเป็นจริงที่ถูกอวิชชาปิดไว้เนี่ยหลอกไว้กี่ภพกี่ชาติตอนนี้อวิชชาทำงานไม่ได้ถูกเปิดออกแล้วเพราะนั้นจิตเห็นความจริงตรงนี้ก็เรียกว่ายอมจำนนก็คือยุติกันเพราะฉะนั้นในการนำเสนอธรรมะในส่วนของการทำความเข้าใจให้ชัดว่าไม่ต้องปฏิบัติตรงนี้ก็คือรู้โดยไม่มีตัวเราไม่ใช่ว่าไม่ปฏิบัติแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ใช่ก็ยังรู้อยู่แต่รู้ตรงนี้ไม่มีเราคือเราเข้าใจว่าต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติถึงจะถึงมีผู้บอกว่าไม่ต้องปฏิบัติเราก็บอกอาจจะค้านในใจแต่ตมาก็คือจะเรียกว่าเห็นชอบฝ่ายไหนก็ไม่ใช่แต่ตามความเป็นจริงก็คือถ้ารู้โดยมีเราก็คือผิดทางทันทีจะเป็นแบบไหนก็ตามถ้ารู้แล้วมีเราเพื่ออะไรเพื่อต้องการอะไรก็ผิดทางทันทีเพราะว่าถ้าเราปฏิบัติเพื่อมีสติก็สติมีอยู่แล้วถ้าปฏิบัติเพื่อมีสมาธิสมาธิก็มีอยู่แล้วถ้าปฏิบัติเพื่อปัญญาปัญญาก็มีอยู่แล้วณขณะปัจจุบันเนี่ยเอาปัจจุบันนะปัจจุบันที่เราได้ยินอยู่นี่คือสิ่งที่เรารู้ชัดได้ตั้งพร้อมด้วยสติสมาธิปัญญาอยู่แล้วและถามว่ามันมีอะไรไหมมองให้ลึกเข้าไปในหัวใจว่ามันมีอะไรไหมถ้าเราไม่เอาอดีตอนาคตและไม่มีมุ่งหวังอะไรเลยนะตรงนั้นก็ไม่อาจที่จะบ่งชี้ว่าเป็นอะไรเขาก็เป็นวิมุตติแล้วก็ไม่มีการยึดติดถือมั่นก็ไม่มีเราไม่มีอะไรเลยก็เรียกว่ามันจะเอาอะไรจะเป็นอะไรมันก็จบแบบเด็ดขาดดับสนิทโดยไม่มีส่วนเหลือเลยเพราะฉะนั้นตามที่ได้กล่าวแล้วตั้งแต่ต้นก็คิดว่าญาติธรรมทั้งหลายถ้าดำเนินจิตมาถูกแล้วก็เปิดใจนะก็คงได้รับแสงแห่งธรรมเพิ่มพูนขึ้นซึ่งในกลุ่มนี้ก็มีบ้างแล้วไม่ใช่ไม่มีนะที่เข้าถึงตรงนี้จริงๆนะมีแล้วเพราะนั้นจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่ออกนอกทางไปถ้าไม่หลุดจากตรงนี้ไปถ้าดำเนินอยู่ตรงนี้นะก็มีโอกาสถึงที่หมายโดยเรียกว่าไม่เนิ่นช้าจะถึงเมื่อไหร่ก็แล้วแต่จริงๆมันไม่มีอะไรจะถึงถ้าพูดว่าถึงมันก็เป็นเรื่องตลกอีกมันไม่มีอะไรที่จะถึงถ้าเห็นตามความจริงว่ามันไม่มีเรามันจบตรงนั้นเลยนะมันไม่มีอะไรที่จะบรรลุไม่มีอะไรจะถึงไม่มีอะไรที่จะหลุดจะพ้นเลยเพราะว่ามันไม่มีเราเห็นว่าไม่มีเรามันก็จบตรงนั้นเลยเพราะนั้นก็ตมาก็สรุปตามที่ได้ฟังแล้วก็เข้าใจสรุปไว้เพียงเท่านี้ก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็มีอะไรสงสัยก็ถามเพิ่มเติมได้อีกตรงนี้ส่วนอาตมาก็ขอจบในส่วนของอาตมาแค่นี้นะก็มีธุระที่จะทำต่อก็ขออนุโมทนากับคุณกนสิงคุณโอภาสคุณปุ้งแล้วก็คุณพศแล้วก็ญาติธรรมทั้งหลายนะที่ได้ทำหน้าที่ร่วมกันทั้งฝ่ายเป็นผู้รับแล้วก็เป็นผู้ส่งหรือว่าผู้ให้ทั้งผู้ให้และผู้รับร่วมกันทำหน้าที่เพื่อความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาให้กระจอนกระจายให้แสงสว่างแห่งธรรมได้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นในหัวใจของทุกคนเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุกราบพระคุณสาธุมีธุระขอรับขออนุญาตออกก่อนนะขอรับ
ครับขอบคุณครับเราพร้อมกันนะครับนั่งอยู่ที่เดียวกันครับขอบคุณครับคือวันนี้ต้องขอพูดนิดหนึ่งคือวันนี้ผมได้บทประโยชน์เยอะเพราะเมื่อก่อนนี่จะเป็นลักษณะที่ว่ารู้ตามหมดมาเปิดประเด็นที่ว่ามีทั้งรู้ตามรู้ทันแล้วก็รู้ก่อนตอนนี้มันมาลักษณะที่ว่ารู้ก่อนละก่อนที่ความคิดมันจะปรุงขึ้นมาในลักษณะนั้นน่ะไอ้ก่อนที่มันจะปรุงขึ้นมาเนี่ยมาจากความว่ามันไม่มีตัวเราอยู่ณขณะไหนๆเลยจนกระทั่งมันดับไปวันนี้ผมว่าผมได้ประโยชน์เยอะขอบคุณมากครับสาธุครับสาธุถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตออกก่อนนะครับเพราะผมติดธุระอยู่กับพี่สิงห์ครับครับอนุโมทนาครับสาธุครับขอบคุณมากสาธุสาธุครับไม่มีแล้วค่ะพี่ปุ้งมาจะฟังเขาไม่ละค่ะไว้วันหลังดีกว่านะคะ